เตรียมแปลงปลูกผักข้างรั้วกันค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนช่วงที่ฝนตกเยอะๆดินก็จะฉ่ำน้ำชุ่มน้ำหรือที่เขาเรียกกันว่าดินอิ่มน้ำนั่นแหละค่ะก็มาเคลียร์พื้นที่กันก่อนแล้วก็มีคุณนายคนขยันเขาก็จะถอนหญ้าถอนอะไรทิ้งก่อนแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยแถมมีป้าข้างบ้านก็จะเดินมาช่วยด้วยนะคะส่องไปส่องมาอดใจไม่ไหวก็ช่วยถอนหญ้าไป 2-3 เส้น แล้วก็เมื่อยหลังก็ไปนอนแต่ก็ยังมีป้าอีกคนนะคะนอนฟังข้างในบ้านค่ะวันก่อนเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านเขาก็ถอนไปบ้างแล้วละต้นหญ้าต้นอะไรก็เหลือต้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ถอนกันใช้มือถอนก็ได้แล้วค่ะดินก็ร่วนดีถอนสะดวกหน่อยมีต้นกล้าอะไรแล้วก็เอามาปลูกได้มีเมล็ดพืชพันธุ์อะไรเราก็จะพยายามเอามาปลูกกันค่ะทุกคนและนี่ก็เตรียมไว้หลายอย่างเหมือนกันนะคะเมล็ดพันธุ์นี่แหละค่ะคุณนายข้างบ้านเขาเอามาให้การถอนหญ้าข้างรั้วหน้าบ้านนี่ก็ทำง่ายนะคะเพราะว่าดินมันก็ชุ่มน้ำมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นไหนที่เป็นทำเป็นอาหารได้ก็จะไม่ถอนทิ้งนะคะแล้วนี่ก็มาใช้จอบสับสับค่ะเพื่อที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์แล้วมีป้าอีกคนที่นอนฟังอยู่อดใจไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปหยอดเมล็ดพันธุ์ช่วยประมาณว่าอยากมีส่วนร่วมนั่นเลยค่ะก็มีพวกถั่วต่างๆนี่แหละค่ะเอาลงไปปลูกแล้วเราก็จะมีการหว่านผักกาดด้วยนะคะผักกาดเรานี่ก็หว่านไปได้5วันเขาก็ออกแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนถั่วนี่ก็ออกแล้วเหมือนกันตอนนี้เพราะว่าดินมันชุ่มน้ำเราก็ไม่ต้องได้รดน้ำอะไรด้วยแล้วก็ฝนก็ลงมาทุกวันโปรยๆปลายๆเป็นครั้งเป็นคราวก็ประมาณเหมือนกับการรดน้ำปกตินี่เลยค่ะปลูกทุกอย่างปลูกโหระพาปลูกกระเพราปลูกมะละกอปลูกตะไคร้มีแม้กระทั่งต้นสลัดส่วนสลัดนี่เราไม่รู้จักจริงๆว่าเป็นสลัดอะไรแม่เขาให้ปลูกเขาเอาไว้ปลูกค่ะส่วนปลูกไปแล้วนั่นจะได้กินหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะส่วนเราเดี๋ยวอีกเดือนเดียวเราก็กลับแล้วค่ะทันได้กินก็กินทันไม่ทันได้กินเราก็ปล่อยไว้ให้เพื่อนบ้านเขากินกันแต่จะมีเพื่อนบ้านปากแหลมมาจิกก่อนหรือเปล่านั่นก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังคิดอยู่ว่าแล้วเราจะหาตาข่ายเล็กๆมาใส่ได้ไหมเนาะเพื่อที่จะกันผ่านไปอาทิตย์นึงโหระพาเราติดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะผักกาดเราก็ออกเต็มเป็นเบี้ยอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยออกเต็มเลยค่ะปกติจะไม่ค่อยออกนะคะซื้อมาจากตลาดค่ะถุงละ10บาทเองแล้วก็มีดอกไม้เพื่อนบ้านเขาให้มาเราก็เอามาแซมทิ้งไว้ตะไคร้นี่ก็ติดแล้วนะคะส่วนถั่วเมล็ดถั่วที่เราหยอดนั่นก็ออกแล้วเหมือนกันเป็นเบี้ยๆเลยค่ะทุกครั้งที่เราเดินไปดูพืชผักของเรางอกความสุขก็จะบังเกิดแล้วเวลาเห็นวัชพืชใกล้ๆเราก็ถอนทิ้งเลยค่ะความสุขเล็กๆเกิดขึ้นได้เสมอขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและอย่าลืมกดไลค์ให้กันบ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ